เราได้เห็นกลุ่มนายทุนแค่บางกลุ่มที่ได้สัมปทานจากการขายน้ำจืดเพื่อการอุปโภคและบริโภคและเราได้เห็นกลุ่มนายทุนที่ได้รับสัมปทานจากการขายกระแสไฟฟ้าและผูกขาดพลังงานเรายังได้เห็นกลุ่มนายทุนแค่บางกลุ่มได้รับงานรับเหมาจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยเครือข่ายนายทุนพวกเขาผูกขาดน้ำไฟฟ้าที่ดินพลังงานและผูกขาดความมั่นคงทางอาหารผูกขาดสาธารณูปโภคผูกขาดทรัพยากรในประเทศนี้ที่มีมูลค่ามหาศาลและพวกเขากำลังเผาผลาญทรัพยากรทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วพาประเทศของเราทวนเข็มนาฬิกาตกขบวนประวัติศาสตร์นำพาประเทศไปสู่ความล้มเหลวล้าหลังและเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงที่สุดจากการดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจที่ผิดพลาดนี้ค่ะคนข้างล่างคนตัวเล็กตัวน้อยพี่น้องประชาชนได้อะไรจากโครงการอภิมหาโปรเจกต์อย่างโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้นอกจากมีแต่ละเลยเสียงของประชาชนค่ะละเลยเสียงของคนในพื้นที่ละเลยเสียงของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวประมงแรงงานและเกษตรกรที่ไม่ใช่เป้าหมายของการพัฒนานี้ค่ะเราได้เห็นกลุ่มนายทุนแค่บางกลุ่มค่ะท่านประธานที่ได้รับคัดเลือกมาร่วมทุนและได้ประโยชน์จากโครงการนี้และเราได้เห็นกลุ่มนายทุนที่ได้รับสัมปทานจากการระเบิดภูเขาเพื่อนำมาถมทะเลเราได้เห็นกลุ่มนายทุนแค่บางกลุ่มที่ได้สัมปทานจากการขายน้ำจืดเพื่อการอุปโภคและบริโภคและเราได้เห็นกลุ่มนายทุนที่ได้รับสัมปทานจากการขายกระแสไฟฟ้าและผูกขาดพลังงานเรายังได้เห็นกลุ่มนายทุนแค่บางกลุ่มได้รับงานรับเหมาจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยเราได้เห็นกลุ่มนายทุนและกลุ่มผู้มีอิทธิพลแค่บางกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการปลดล็อกให้นำเข้าขยะอุตสาหกรรมลักลอบทิ้งกากของเสียของอันตรายจากอุตสาหกรรมท่านประธานคะเรายังได้เห็นกลุ่มทุนบางกลุ่มค่ะไล่บีบไล่ยึดคว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านในราคาถูกแล้วนำไปขายให้กับนายทุนเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ตักตวงหาผลกำไรบนคราบน้ำตาของประชาชนค่ะและเรายังได้เห็นกลุ่มทุนบางกลุ่มค่ะที่คว้าสัมปทานรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า200,000 ล้านบาทไปครองท่านประธานคะถ้าพิจารณาจากรายงานแล้วเราจะเห็นแค่กลุ่มทุนกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์แค่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นค่ะที่ได้ผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศประชาชนได้อะไรนอกจากวาทกรรมคำพูดวักทองแห่งยุคสมัยอย่างคำว่าการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวริมทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตั้งแต่กรุงเทพดอนเมืองสุวรรณภูมิไปจนถึงอู่ตะเภาพวกเขาถูกฟ้องขับไล่ค่ะถูกไล่รื้อเพื่อนำที่ดินมาให้นายทุนพัฒนาพวกเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะท่านประธานคะมีชาวประมงมากกว่า 2,000 คนในแหลมฉบังชลบุรีในมาบตาพุดระยองที่อาชีพของพวกเขาถูกทำลายให้ล่มสลายจากนโยบายเรื่องการถมทะเลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะและโมเดลการทำลายอาชีพแบบนี้รัฐบาลกำลังจะย้ายมันไปไว้ที่นิคมอุตสาหกรรมจนะท่านประธานคะชาวประมงเหล่านี้พวกเขากำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะยังมีประชาชนรอบแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ถูกเวรคืนพื้นที่ที่ดินหลายแสนคนทั่วประเทศค่ะพวกเขากำลังจะกลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยไร้ที่ทำกินพวกเขาถูกขับไล่ออกจากพื้นที่จากผังเมืองที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมจากนโยบายทวงคืนผืนป่าแล้วเอาไปทำเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับนายทุนและพวกเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะชาวชลบุรีระยองปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราพวกเขาต้องทนทุกข์ค่ะอยู่กับผลกระทบของบ่อขยะพิษขยะกากอุตสาหกรรมมานานนับปีโดยที่รัฐไม่เคยเหลียวแลพวกเขาเลยชาวบ้านสำนักท้อนค่ะใกล้ๆเมืองมหานครแห่งการบินในเขตชลบุรีระยองรัฐประกาศเป็นเขตห่วงห้ามค่ะ 40,000 กว่าไร่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเกือบ 20,000 คนและพวกเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะท่านประธานคะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ถูกสร้างภาพขายฝันว่าเป็นมหานครแห่งอนาคตมีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยค่ะถนนหนทางสะดวกสบายแต่พื้นที่ที่แสมสารชลบุรีสัตหีบใจกลาง EEC ค่ะเป็นพื้นที่เดียวในประเทศไทยที่ชาวบ้านต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากกิจการไฟฟ้าสวัสดิการทหารเรือ
และคนแสมสารมากกว่า 7,000 คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้มายาวนานมากกว่า100ปีพวกเขาถูกเพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินที่นี่จึงเป็นเมืองมหานครแห่งอนาคตที่ไม่มีอนาคตของพี่น้องประชาชนรวมอยู่ด้วยค่ะ